สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกดก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์นะคะที่เกดเคยนะคะผิดพลาดนะคะออลองอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ก็เป็นข่าวแล้วก็กําลังถูกทางผู้บริโภคนะคะฟ้องไปที่สคบนะคะในเรื่องของตรวจพบสารอันตรายแล้วก็เกิดผลข้างเคียงนะคะก็อาหารเสริมยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อดังเลยนะคะน่าจะรู้จักกันนะคะมี3ตัวอักษรน,นะคะ ก็คือตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัว L นะคะโดยที่เกตนะคะเริ่มสนใจที่จะลดน้ำหนักนะคะหลังจากที่เกตย่านมลูกเพราะว่าสัดส่วนมันใหญ่มากนะคะแล้วน้ำหนักที่หลังจากคลอดก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะก็เลยเห็นเพื่อนคนนี้นะคะเขาจำหน่ายอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะคือเชื่อถือกันนะ,นะคะเราก็ศึกษาโปรดักต์แค่แบบรวดเร็วมากเพราะว่าความเชื่อถือเพื่อนนะคะ ตรงนี้นะคะเกดขอพูดไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าเกดไม่ได้พลาดพิงถึงเพื่อนท่านนี้นะคะหรือว่าถ้ามาฟังเจอเนี่ยเกดจะไม่ได้ต่อว่านะคะแต่ว่าเกดจะโทษตัวเองว่าเกดไม่ได้ศึกษาสินค้าตัวนี้อย่างดีเหมือนตัวอื่นๆนะคะเพราะความที่แบบว่าอยากจะลดน้ําหนักมากๆเลยนะคะทีนี้เกดก็เลยทําการติดต่อเพื่อนไปนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับอการสั่งซื้อนะคะเกดจะให้ดูนะคะว่า สิ่งที่เกดพูดคุยแล้วก็ได้ลองใช้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับจะพูดรายละเอียดเรื่องประสบการณ์ให้ฟังไปด้วยเลยนะคะเกดก็ได้ติดต่อไปนะคะแล้วเพื่อนก็ได้ให้ Facebook ของเจ้าของสินค้ามาเช็คนะคะเกดก็เข้าไปเช็คนะคะก็ปกตินะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นอะนะคะว่าโปรดักนานหรือย,ยังนะคะตามสิ่งที่เกดทำปกตินะคะก็คือสอบถามว่าซัพพลายเออร์โปรดัก ขายมานานหรือ,อยังคนใช้ประมาณไหนมีเรื่องฟ้องร้องหรือ,อยังนะคะคําตอบก็คือเราได้ว่า4ปีแล้วนะคะแล้วก็โอเคนะคะที่4ปีนะคะเกดก็เลยนะคะจัดการสั่งมาทานนะคะโดยช่วงแรกๆเนี่ยนะคะก็ทานผิดนะคะเพราะว่าเราอ่านไม่เข้าใจเองนะคะก็คือทานก่อนอาหารทุกมื้อนะคะแต่คราวนี้อันนี้ก็คือทานแค่ก่อนอาหารมื้อเช้ามื้อเดียวแล้วก็อีกเม็ดนึงก็คือเป็นเม็ดดีท็อกตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะ ซึ่งผลนะคะที่เกดทานเนี่ยเกดจะมีอาการก็คือที่เห็นชัดมากๆเลยนะคะก็คือท้องนะคะท้องเสียะคะ่ะคือเกดจะค่อนข้างเป็นคนที่ถ่ายง่ายอยู่แล้วนะคะก็เลยเหมือนท้องร่วงอะคะ่ะปวดแบบบินๆิดนะคะเหมือนแบบว่าเรากินยาถ่ายแล้วก็แบบปวดมากๆเลยนะคะเกดก็ได้เมสเซจนะคะไปถามเพื่อนนะคะว่าเอออาการประมาณนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทางเพื่อนก็บอกว่าโอเคนะคะถ้าไม่ได้ปวดมากอะไรหรือทํานองนี้นะคะ ก็คือคงเหมือนว่าเราระบบขับถ่ายดีอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้อาจจะถ่ายง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะถ่ายมากกว่าคนอื่นหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วเกตก็ทานได้ประมาณ4วันนะคะก็พบว่าเราเนี่ยนะคะแบบ ไม่อยากอาหารเลยนะคะรู้สึกว่าแบบคือกลับไทยอะความตั้งใจคือที่กินอาหารเสริมเนี่ยเพราะว่าแบบเราอยากจะกินอาหารเยอะๆแต่ว่าเราไม่อยากจะน้ําหนักขึ้นนะคะก็คือแบบเออไม่ดีผิดเองอะนะคะนั่นแหละก็เลยถึงได้หาอาหารเสริมทานช่วยนะคะแต่คราวนี้กลายเป็นว่าไม่อยากกินอะไรเลยนะคะแต่ก็แบบกินเพราะรู้สึกว่ากลับไปแล้วเนี่ยมันต้องกินนะคะก็คือแบบกินเหมือนแบบฟื้นๆทั้งที่ร่างกายเนี่ยไม่อยากกินเลยนะคะแต่ก็ยังกินนะคะ แล้วที่จริงก็คือเกดก็มีอาการที่ใจสั่นนิดนิดด้วยนะคะเหมือนแบบว่ามันมันหิวโหยอะคะ่ะถึงแม้ว่าเรากินเข้าไปแต่ว่าเหมือนแบบเรายังมีความเหนื่อยมีความโหยอยู่นะคะก็สรุปนะคะว่าเกดก็ลองทานตัวนี้ไปช่วงกลับไทยเดือนหนึ่งแล้วก็มันไม่ได้ผลแล้วก็พบว่าน้ำหนักเกดเนี่ยนะคะมันลงมาที่ประมาณ5้ากิโลคือก็แปลกใจมากเลยนะคะว่าเออน้ำหนักก็ลงนะเราก็กินอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าความจริงคือไม่อยาก ก็เลยกลับมาเมืองอ่ากลับมาอเมริกานะคะแต่พบว่าคือร่างกายเราก็ยังแบบว่าดูบวมๆไม่ได้แบบดูเพียวลงอะนะคะก็เลยคิดว่าเออแบบนี้คงไม่ใช่แล้วนะคะก็เลยหยุดทานไปนะคะซึ่งของเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่อเมริกาคือขนกลับมาด้วยนั่นเองนะคะเพราะตอนแรกกะว่าจะามาทานที่นี่อะค่ะแล้วคือก่อนหน้าที่จะมีข่าวนะคะว่าสินค้ายี่ห้อเนี้เนี่ยถูกฟ้องอยู่นะคะ เกดเพิ่งได้ขายตัวนี้ไปส่งต่อไปให้เพื่อนที่อเมริกาด้วยนะคะคือเราก็ไม่ทราบจริงๆนะคะนี่แหละค่ะวันนี้เกดก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะออกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่า,าครั้งหนึ่งนะคะเกดก็เคยมีความผิดพลาดนะคะในการเลือกใช้สินค้านะคะเพราะว่าการเลือกซื้อสินค้าจากคนที่เรานีนะคะมีความเชื่อถือในตัวเขานะคะว่าเออเขาน่าจะขายสินค้าที่มีคุณภาพดีนะคะ มีความปลอดภัยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเกตก็ไม่ได้ออกมาบอกนะคะว่าคนขายเนี่ยนะคะผิดนะคะเกตเกตเชื่อนะคะว่าคนที่นํามาจําหน่ายต่อเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะเกตก็ออกมานะคะขอเตือนเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะลองอสินค้าประเภทนี้นะคะใกล้ๆเคียงกันกับโปรดักต์นี้นะคะเกตก็ ได้เรียนรู้มามากมายเลยค่ะในช่วงเวลาที่เกดลดน้ําหนักนะคะด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะคะด้วยการคุมเรื่องโภชนาการอย่างแท้จริงแล้วก็ออกกําลังกายร่วมด้วยเกดก็เลยยืนยันกับคําพูดของคุณหมอแอมของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะว่ามันไม่มีการลดน้ําหนักอะไรนะคะที่ดีไปกว่าการคุมโภชนาการที่ดีแล้วก็การออกกําลังกายแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็หวังนะคะว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะ